พระองค์ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารวักหรือในอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีเท้าก็ตามมีสองเท้าก็ตามมีสี่เท้าก็ตามมีเท้ามากก็ตามมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามหรือเนวสัญญานาสัญญาก็ตามมีอยู่สักเพียงใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นสุดยอดของสัตว์แล้วเนี่ยนะก็แปลว่าสัตว์ในวิญญาณทิติ7สัตตาวาส9ไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าในด้านพระคุณทั้งหลายเช่นศีลคุณก็ไม่มีสัตว์เหล่าใดจะมีศีลคุณเสมอเช่นกับพระองค์ไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะมีสมาธิคุณปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณอรหันตคุณเป็นต้นเหมือนกับพระองค์พันพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ยอดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย